สวัสดีค่ะพบกับวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานนะคะรายวันประจำวันที่27ตุลาคมนะคะสำหรับตัวแรกนะคะจะเป็นการคาดการงบนะคะของตัว AP นะคะก็คาดนะคะกำไรไตรมาส3อยู่ที่617ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 35% นะคะเทียบ year on year โดยเราคาดนะคะยอดโอนที่ 64.6 พันล้านบาทนะคะโดยหลักๆก็มาจากยอดจองแนวราบนะคะที่เพิ่มขึ้น 26% year on year นะคะหนุนยอดโอนแนวราบไตรมาสนี้นะคะไปถึง 3.5 พันล้านบาทโดยส่วนที่เหลือนะคะก็มาจากการโอนคอนโดซึ่งเป็นการโอนต่อเนื่องนะคะจากโครงการริทึมอโศกแล้วก็สุขุมวิท42นะคะในขณะที่ตัวมาร์จิ้นนะคะก็เพิ่มขึ้น year on year นะคะอีกทั้งนะคะในไตรมาสนี้นะคะคาดว่า AP จะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมนะคะเข้ามาเป็น102ล้านบาทนะคะซึ่งพลิกจากส่วนแบ่งขาดทุนนะคะ52ล้านบาทในช่วงไตรมาส3ของปี59นะคะทั้งนี้นะคะภาพรวมกำไรนะคะจึงคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 35% นะกำไรนะคะเรายังคงมองว่าจะเติบโตต่อเนื่องไปจนถึงปี61นะคะด้วยยอดจองรวม9เดือนแรกนะคะของปี60นะคะได้มา 28,000 ล้านบาทเกินเป้าที่ 26,000 ล้านบาทนะคะด้วยยอดจองแนวราบแล้วก็คอนโดดีกว่าคาดนะคะทำให้การโอนแนวราบดีกว่าคาดเช่นกันในขณะที่มาร์จิ้นครึ่งปีหลังนะคะมีแนวโน้มดีกว่าคาดเล็กน้อยนะคะทั้งนี้ทางฝ่ายก็ได้เพิ่มประมาณกำไรนะคะปีนี้อีก 9% นะคะในส่วนของปี61นะคะก็คาดยอดจองยอดโอนนะคะเติบโต 7% ที่ 23.1 พันล้านบาทซึ่งมีแบ็กหลอกนะคะรองรับ 11% แต่คาดยอดจองแนวราบที่ดีนะคะก็จะช่วยให้ยอดโอนปีหน้าเติบโตได้ในเวลาเดียวกันนะคะส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมก็น่าจะดีขึ้นอีก 19% โดยล่าสุดนะคะAP ก็มีแบ็กหลอกนะคะรองรับแล้ว87% นะคะทั้งนี้นะคะก็คาดว่ากำไรปี61นะคะจะเพิ่มขึ้น 8%โดยปรับเพิ่มประมาณการนะคะปี61ขึ้น 6% นะคะเรามองว่าตัว AP นะคะราคาหุ้นยังถูกแล้วก็มี PE ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่9เท่านะคะด้วยมีปัจจัยเร่งจากงบไตรมาส3แล้วก็กำไรที่เติบโตไปถึงปีหน้านะคะก็ยังคงแนะนำนะคะทยอยซื้อโดยให้ราคาพื้นฐานของตัว AP นะคะไว้ที่ 9.80 บาทนะคะสำหรับตัวต่อมานะคะจะเป็นการคาดการงบของตัวชอนะคะ CHO ก็คาดหมายผลกำไรในไตรมาส3นะคะของชอน่าจะพลิกกลับมาเป็นบวกมีกำไรนะคะอยู่ที่16ล้านบาทจากไตรมาส3ของปี59นะคะที่ขาดทุน32ล้านบาทโดยหลักๆนะคะก็คาดว่าจะมาจากรายได้รวมนะคะที่319ล้านบาทเพิ่มขึ้น 26.3% นะคะเทียบ year on yearจากสมมติฐานนะคะที่คาดว่าจะรับรู้แบ็กหลอกนะคะณสิ้นเดือนมิถุนายนนะคะที่มีอยู่ราว 2.7 พันล้านบาทเข้ามาเป็นรายได้นะคะในส่วนของงานตามสัญญานะคะประมาณ 9.6% นะคะบวกกับมีรายได้ส่วนงานบริการนะคะอยู่อีก60ล้านบาทนะคะนอกจากนี้นะคะก็คาดว่าจะไม่มีการบันทึกนะคะต้นทุน R&D ใหม่เข้ามาเนื่องจากว่างานที่รับรู้ส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ในกลุ่มสินค้ามาตรฐานด้วยทั้งนี้นะคะหากรวมกับ margin ส่วนงานบริการนะคะก็คาดว่าจะทำให้ gross profit margin รวมนะคะอยู่ที่ 17.5% ดีขึ้นจากไตรมาส3ของปี59นะคะที่อยู่เพียง 13.4% นะคะในส่วนของแนวโน้มไตรมาส4นะคะก็คาดผลประกอบการจะดีต่อเนื่องจากรับรู้รายได้งานเข้ามามากนะคะอีกทั้งก็ไม่มีต้นทุน R&D ใหม่ก็น่าจะทำให้ผลประกอบการในปีนี้นะคะปี60พลิกกลับมามีกำไรอีกครั้งนะคะที่ราว6ล้านบาทนะคะจากปีก่อนหน้านะคะที่ขาดทุนอยู่91ล้านบาททั้งนี้นะคะทางฝ่ายก็คาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวของการดำเนินงานนะคะอย่างมีนัยยะอีกทั้งโอกาสนะคะที่ชอจะได้งานโครงการใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นงานประมูลรถ NGV นะคะที่คาดว่าจะมีการประมูลในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็งานโครงการ KKTT นะคะก็คาดว่าจะมีการประมูลในช่วงกลางธันวาคมนี้เช่นกันนะคะโดยทางฝ่ายนะคะก็ประเมินราคาพื้นฐานนะคะปี61ของชอนะคะไว้ที่ 2.4
76บาทนะคะเทียบเท่า PEG เพียง 0.35 เท่านะคะก็ยังแนะนำซื้อนะคะตัวนี้สำหรับการคาดการงบนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวมาลีนะคะน้ำผลไม้นะคะก็คาดนะคะกำไรไตรมาส3นะคะไว้ที่95ล้านบาทลดลง 41.1% year on year นะคะเนื่องจากว่ารายได้รวมยังออนแอร์นะคะจากการแข่งขันที่สูงนะคะแล้วก็กำลังซื้อในประเทศที่ยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่นะคะในขณะที่น้ำมะพร้าวส่งออกนะคะก็ยังเดินการผลิตนะคะให้ตรงกับมาตรฐานใหม่ได้ยังไม่เต็มร้อยแต่หากเราเทียบ Q on Q นะคะก็คาดว่ากำไรจะดีขึ้นมากนะคะประมาณ 54.7% นะคะโดยคาดยอดขายเพิ่มขึ้น 21% นะคะเนื่องจากไม่มีการเคลียร์สต็อกสินค้าในประเทศเหมือนไตรมาสก่อนแล้วก็ได้ส่วนหนุนจากการทำโฆษณานะคะแล้วก็โปรโมชั่นส่งเสริมการขายส่วนสินค้ากลุ่มกาแฟนะคะก็มีการออกสินค้า SKU ใหม่นะคะซึ่งผลตอบรับค่อนข้างดีนะคะนอกจากนั้นยอดขายแบรนด์ต่างประเทศก็เติบโตได้ดีต่อเนื่องเช่นกันนะคะสำหรับ Gross Profit Margin นะคะก็คาดว่าน่าจะลดลงนะคะ Year on Year แต่ดีขึ้น Q on Q ทางฝ่ายนะคะก็ลดคำแนะนำนะคะของตัวมารีนะคะเป็นถือแต่ได้เพิ่มราคาพื้นฐานนะคะเป็น47บาทโดยเปลี่ยนวิธีประเมินมูลค่านะคะเป็น PEG 0.9 เท่านะคะเทียบเท่า PE เพียง29เท่าเองนะคะจากเดิมให้ PE ที่25เท่านะคะซึ่งทางฝ่ายก็ยังคงมองว่าไม่ได้แพงเกินไปนะคะเนื่องจากว่าหุ้นตัวมารีเองนะคะเป็นหุ้นที่ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะคะแล้วก็คาดว่ากำไรปี61ถึง62นะคะจะกลับมาโตโดดเด่นนะคะเฉลี่ย 32.5% นะคะต่อปีโดยได้อานิสงส์จากนะคะกระบวนการผลิตน้ำมะพร้าวนะคะที่คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ยอดขายแบรนด์ที่ส่งออกเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะในส่วนของตัวแบงค์นะคะหลังจากที่ประกาศงบนะคะก็จะเป็นการอัปเดตนะคะในเชิงของเซกเตอร์นะคะด้วยผลประกอบการของกลุ่มธนาคารในไตรมาส3ที่ผ่านมานะคะก็มีกำไรสุทธิรวมกันอยู่ที่ 47.5 พันล้านบาทนะคะลดลง 8% year on year แต่เพิ่มขึ้น 4.8% Q on Q นะคะโดยการตั้งสำรองจำนวนมากทั้งจากการเพิ่มขึ้นของ NPL แล้วก็เพื่อรองรับกฎเกณฑ์ใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะตัว KTB นะคะ SCB เป็นสาเหตุสำคัญนะคะที่ทำให้ผลประกอบการของทั้งกลุ่มปรับตัวลดลง year นะคะทั้งนี้นะคะในส่วนของ Tisco นะคะก็ยังเป็นธนาคารที่มีกำไรเพิ่มขึ้นมากที่สุดนะคะเทียบ Year on Year หลักๆ ก็มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้นะคะที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยโดยหากนะคะเราเทียบ Q on Q นะคะกำไรของกลุ่มธนาคารก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะเนื่องจากการลดลงอย่างมากของการตั้งสำรองของตัว KTB นะคะจากไตรมาสก่อนหน้านะคะที่มีการตั้งสำรองรองรับ NPL จากตัว Earth นะคะทั้งนี้นะคะก็ทำให้ตัว KTB นะคะเป็นธนาคารที่มีกำไรเพิ่มขึ้นมากที่สุดนะคะหากเราเทียบ Q on Q ในส่วนสินเชื่อไตรมาสนี้นะคะก็ลดต่ำลง 0.2% นะคะ Q on Q และทำให้สินเชื่อเหลือเติบโตเพียง 1.6% นะคะ year to date นะคะแล้วก็ซึ่งเป็นผลมาจากการชำระคืนสินเชื่อของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่นะคะของตัว BBL นะคะ KTB แล้วก็ LH Bank นะคะส่วนธนาคารที่เหลือนะคะก็มีสินเชื่อเพิ่มขึ้นทั้งหมดนะคะส่วน NPL ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะธนาคารขนาดใหญ่นะคะส่วน KKP นะคะ Tisco แล้วก็ TMB ก็มี NPL ลดต่ำลงนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการลดลงของ NPL ในหลายธนาคารก็ทำให้ NPL เฉลี่ยของกลุ่มลดลงได้เล็กน้อยนะคะเหลือที่ 3.12% นะคะจาก 3.13% ในไตรมาสก่อนทั้งนี้นะคะทางฝ่ายก็มองว่าธนาคารขนาดเล็กนะคะมีความน่าสนใจมากกว่าธนาคารขนาดใหญ่เนื่องจากว่าตัว NPL นะคะลดลงต่อเนื่องในขณะที่ตัวธนาคารขนาดใหญ่นะคะยังน่าจะเห็นการเห็นตัว NPL นะคะเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องนะคะในไตรมาส4ของปี60นะคะก็เลือกนะคะ KKP นะคะราคาพื้นฐานที่77บาทนะคะเป็นหุ้นท็อปพิกนะคะแทนตัวทิสโก้นะคะ
เนื่องจากราคาเพิ่มขึ้นมาเจอมาจนเกินราคาพื้นฐานไปแล้วนะคะค่ะสำหรับ Market News วันนี้นะคะจะเป็นข่าวของตัว IVL นะคะได้ที่ได้แจ้งลูกค้านะคะในสหรัฐผิดนัดชำระหนี้นะคะ1,300ล้านบาทนะคะตัว IPL นะคะได้แจ้งตลาดนะคะว่าบริษัท MNG Polymer สหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเป็นหนึ่งในลูกค้าของบริษัทได้ยื่นคำร้องเพื่อขอล้มละลายนะคะตาม Chapter 11นะคะแห่งกฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกานะคะเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมานะคะโดยบริษัทดังกล่าวนะคะมียอดหนี้ที่ค้างชำระซึ่งหมายถึงยอดหนี้การค้าสุทธินะคะหลังจากหักผลกระทบทางภาษีประมาณ39ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1,300ล้านบาทนะคะทั้งนี้นะคะจากที่ทางฝ่ายได้สอบถามไปยังบริษัทนะคะได้แจ้งว่าจะบันทึกรายการดังกล่าวนะคะในงบกำไรขาดทุนของบริษัทในไตรมาส3นะคะทางฝ่ายก็คาดว่าจะส่งผลกระทบกับกำไรของตัว IVL นะคะในปี60ประมาณ 9% นะคะจากประมาณการเดิมที่ประมาณไว้นะคะแต่ทั้งนี้ณราคาปัจจุบันนะคะทางฝ่ายลดคำแนะนำเป็นถือนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างปรับประมาณการใหม่นะคะจากการรวมธุรกิจใหม่เข้ามาเพิ่มเติมด้วยเช่นกันนะคะสำหรับอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นข่าวของตัว InTouch กับไทยคมนะคะที่มีข้อพิพาทดาวเทียมไทยคม7นะคะแล้วก็8นะคะเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมานะคะในตัวของ InTouch นะคะก็ได้ยื่นเสนอข้อพิพาทระหว่างบริษัทและกระทรวงดิจิตอลนะคะในเรื่องของดาวเทียมไทยคม7นะคะแล้วก็8ต่ออนุญาโตตุลาการนะคะเพื่อพิจารณาชี้ขาดหลังจากที่คณะกรรมการของบริษัทนะคะเห็นพ้องว่าดาวเทียมทั้งคู่เนี่ยควรอยู่ในภายใต้ระบบใบอนุญาตของกสทช.นะคะในขณะที่กระทรวงดิจิตอลนะคะก็ต้องการให้อยู่ภายใต้ระบบสัมปทานนะคะซึ่งเป็นสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารทางฝ่ายนะคะก็คาดประเด็นข้างต้นนะคะจะมีผลต่อตัวไทยคมดังนี้นะคะก็คือ1นะคะก็คือหากเปลี่ยนจากระบบใบอนุญาตเป็นระบบสัมปทานนะคะก็คาดว่าต้นทุนการดำเนินงานจะสูงขึ้นนะคะ2ก็คือว่าข้อพิพาทที่ยืดเยื้อนะคะทำให้การยิงดาวเทียมไทยคมล่าช้านะคะแล้วก็ไม่มีความชัดเจนซึ่งมีผลกระทบต่อยอดการต่อยอดธุรกิจของตัวไทยคมนะคะเนื่องจากดาวเทียมไทยคม4แล้วก็5กำลังจะหมดอายุในปี64นี้นะคะทั้งนี้นะคะทางฝ่ายก็ยังคงคำแนะนำถือ InTouch นะได้นะคะไว้ที่ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 58.25 บาทนะคะแล้วก็แนะนำซื้อตัวไทยคมนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่ 19.10 บาทนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ